สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เรายังอยู่ในโลกุตตรภูมิคือภูมิเหนือโลกวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องคุณวิเศษของพระโสดาบันก็จะมาถึงหัวข้ออันหนึ่งคือปิดประตูอบายลองมาคุยกันดูนะคะปิดประตูอบายท่านพระโสดาบันอริยบุคคลนี้นอกจากจะทำการประหารฆ่าเจ้างูร้ายคืออนุสัยให้ตายตกไปได้สองตัวดังกล่าวแล้วท่านยังมีดวงชีวิตผ่องแผ้วได้รับความเบาใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าประเสริฐกว่าเป็นพระราชาธิบดีสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ซะอีกเหตุไฉนจึงว่าเช่นนั้นก็เพราะว่าพระโสดาบันอริยบุคคลท่านสามารถปิดประตูอบายเสียได้หมายความว่าปุถุชนธรรมดาถึงแม้ว่าจะมีโอกาสอันประเสริฐได้เสวยยอดสมบัติในมนุษยโลกดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราชผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลกเจ้าจักรวาลถึงกระนั้นเมื่อดับขันสิ้นชีวิตไปแล้วย่อมมีอนาคตไม่แน่อาจจะเกิดในอบายภูมิคือต้องเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้อย่างนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้รับความเบาใจยังไม่พ้นทุกข์ในอบายยังปิดประตูอบายไม่ได้แต่พระโสดาบันอริยบุคคลนี้ท่านดีกว่าประเสริฐกว่าคนปุถุชนที่เป็นพระราชามหาจักรพรรดิเพราะท่านมีชีวิตอนาคตอันแน่นอนกว่าจะพบแต่สุคติภูมิอย่างเดียวอย่างนี้ย่อมเชื่อว่าได้รับความเบาใจเป็นผู้พ้นทุกข์ในอบายเป็นผู้ปิดประตูอบายภูมิได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิกันอีกต่อไปในกรณีที่พระโสดาบันอริยบุคคลท่านปิดประตูอบายได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกต่อไปนี้มีพระพุทธฎีกาในโสดาปัตติสังยุตตะมาจากสังยุตตนิกายมหาวารวักคารสูตรหน้า1411หน้า428บาลีฉบับสยามรัฐนะคะอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดไม่ใช่หน้า1411แต่คงจะเป็นหน้าข้อ1411หน้า428บาลีฉบับสยามรัฐน่าจะเป็นอย่างนั้นมีพระพุทธฎีกาในโสดาปัตติสังยุตตะเป็นเครื่องยืนยันดังต่อไปนี้สมัยที่สมเด็จพระจอมมุนีบรมศาสดาประทับอยู่ณพระนครพาราณสีนั้นวันหนึ่งพระองค์ได้มีพระมหากรุณาตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าดูกระเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในทวีปทั้งสี่เมื่อสวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือได้ไปเป็นสหายของพวกเทวดาชั้นดาวดึงเสวยทิพยสมบัติแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอักษรเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นทิพย์ณสวนนันทวันในดาวดึงสพิภพนั้นแม้เท้าเธอจะประกอบด้วยธรรมสี่ประการก็จริงถึงอย่างนั้นเท้าเธอก็ยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากกำเนิดเดรัจฉานยังไม่พ้นจากเปรตวิสัยคือยังไม่พ้นจาก
อบายทุกขติวินิบาตดูกระเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายอริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยู่ด้วยคำข้าวที่แสวงหามาด้วยปรีแข้งนุ่งห่มผ้าที่เศร้าหมองและประกอบด้วยธรรมสี่ประการแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพ้นจากนรกย่อมพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานย่อมพ้นจากเปรตวิสัยคือย่อมพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตธรรมสี่ประการเป็นไฉนธรรมสี่ประการนั้นคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม2อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เราลองมาดูกันใหม่นะคะธรรมสี่ประการเป็นไฉนธรรมสี่ประการนั้นคือ 1อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการคือ 1อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า2. อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4.อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบไปด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยที่วินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกย่อมประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลดูกระเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายการได้ทวีปทั้งสี่กับการได้ธรรมสี่ประการนี้การได้ทวีปทั้งสี่ย่อมไม่มีคุณค่าถึงเสี้ยวที่16ซึ่งจำแนกออกไปแล้ว16หนของการได้ทำสี่ประการนี้แลดูกระเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบไปด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าดังนี้นี่คือคุณสมบัติวิเศษหรือคุณวิเศษของพระโสดาบันที่เมื่อได้บรรลุแล้วย่อมจะมีองค์ธรรมเอิบอาบซาบซ่านอยู่ในตัวในตนสี่ประการนั่นคือความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีอจลศรัทธาคือเป็นศรัทธาที่ไม่แปรปรวนถึงแม้จะมีอามิตรสมบัติมาล่อหลอกมากองอยู่สูงท่วมเพื่อให้พ้นไปจากการนับถือพระรัตนตรัยโสดาบันทุกท่านก็จะไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลง
ยังคงตั้งมั่นอยู่ในความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวนี่คือคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่มีประจำอยู่ในจิตของพระโสดาบันนอกจากความเคารพคือทำทั้งสามประการเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมและเคารพในพระสงฆ์แล้วพระโสดาบันยังมีความไม่หวั่นไหวในศีลยังมีความไม่หวั่นไหวในปกติศีลของแต่ละระดับของท่านคือไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือนิจศีลมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศีล8อันเป็นศีลของเริ่มต้นของนักบวชอุบาสกบาสิกาที่ปวารณาอาราธนาไว้ประจำกายจนกระทั่งแม้ไม่ได้อาราธนาก็ยังมีประจำกายเป็นนิสของนักบวชศีล10ของสามเณรสามเณรีทั้งหลายและศีล227หรือศีล311ของภิกษุภิกษุณีทั้งหลายท่านเหล่านั้นย่อมตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในศีลโดยมิจำต้องอาราธนาอีกเลยเพราะศีลนั้นได้ครอบครองได้คุ้มครองความประพฤติทางกายและเลยไปถึงความประพฤติทางใจของท่านเหล่านั้นและผู้มีศีลนี้ก็ย่อมจะมีกายและใจสงบระงับไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นชั่วตามสมณะสารูปตามอัตภาพแห่งตนฉะนั้นแล้วศีลจึงกลับมาคุ้มครองตัวท่านผู้ปฏิบัติจึงกลับมาปกป้องท่านผู้ปฏิบัติจึงกลับมากางกั้นบาปชั่วทั้งหลายไม่ให้กระทำลงไปอันเป็นทางไปสู่อบายเมื่อไม่กระทำบาปก็เป็นอันตัดทางไปสู่อบายได้โดยสิ้นเชิงฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้มีศีลเมื่อจิตใจกายใจสงบระงับแล้วก็นำไปสู่จิตใจที่จะสามารถเจริญภาวนาหรือเจริญจิตตภาวนาตั้งมั่นเกิดเป็นสมาธิแล้วมีพลังทำให้สติได้บังเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่แม่ชีได้เรียนรู้มาก็คืออันนี้รู้เรียนรู้จากความลำบากจากความทุกข์ยากทุกทั้งกายทุกทั้งใจซึ่งสั่งสมมาเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกิเลสทั้งหลายที่เป็นตัวนำไปสู่อบายจากนั้นสิ่งที่บังเกิดขึ้นก็คือสัมมาทิฏฐิอันมองเห็นกฎแห่งกรรมนี้เองที่จะนำไปสู่องค์อริยสัจ4หรือจตุราสัจทั้ง4คือทุกข์ได้เรียนรู้ว่า
ธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเองนั้นเป็นไปไม่ได้ย่อมต้องมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับธรรมเหล่านั้นก็ดับไปด้วยฉะนั้นการเกิดก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งย่อมต้องมีเหตุในการเกิดพระองค์ก็ได้ตรัสว่าการเกิดทุกคราเป็นทุกร่ำไปหรือชาติปิทุกขาเพราะมีความเกิดแล้วทุกลมหายใจเข้าออกของการมีชีวิตก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตและเร็วมากคือชราเมื่อเด็กแรกเกิดออกมามีหายใจเฮือกแรกนอกครรภ์มารดาที่จะหัวเราะร่าออกมามันไม่มีดังนั้นการเกิดจึงเป็นความทุกข์ชาติวิทุกขาและเราไม่รู้ตัวเลยแม้การจะผ่านไปเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นคือเราต้องเผชิญกับภัยอย่างหนึ่งคือชราทุกอย่างหนึ่งคือชราชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์และยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางอันยาวนานที่เราคิดนะแต่อันสั้นนักอันน้อยนักคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพยาธิก็เป็นความทุกข์และสุดท้ายปลายทางมรณังปิดุขังเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราหายใจเข้าหายใจออกความชรามาเยือนหายใจติดขัดพยาธิมาเยือนพยาธิสภาพทางร่างกายความทุกข์ทรมานทางจิตใจมาเยือนเพราะเนื่องเมื่อกายติดขัดใจก็จะพวักพวนและเกิดทุกข์แล้วก็เดินทางนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางคือมรณะหรือความตายมรณังปิดุขังซึ่งในระหว่างทางนั้นก็เผชิญกับโศกะความโศกเศร้าปริเดวะความคร่ำครวญล้ำลายลำพันธ์โทมนัสความทุกข์ใจอย่างยิ่งอุปายาสะความแห้งกายแห้งใจมันคือความทุกข์ทั้งสิ้นตอนเด็กๆติดแม่มากแม่ไปไหนจะต้องอยู่ด้วยกันต้องตามกันแม่จะไปตลาดยังเล็กนักเอาไปด้วยไม่ได้ฝากไว้กับคุณยายร้องไห้คร่ำครวญตามหาแม่นั่นคือพลัดพรากจากสิ่งที่รักโตหน่อยอยากมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองถูกบังคับให้แต่งตัวสวยๆไปออกงานออกการไปพบปะผู้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตในสังคมในวงสังคมไปร่วมงานอีเวนต์กับนายกรัฐมนตรีหรือกับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นพระราชบุตรพระราชธิดาในเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่เคยมีความคิดที่อยากจะไปนั่นคือความประสบกับสิ่งไม่รัก
อีเวนท์ที่ไม่รักเหตุการณ์ที่ไม่รักเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์แต่ไม่รู้ไม่ได้หาสาเหตุซึ่งความจริงแล้วสาเหตุนั้นคือมาจากความเกิดไม่มีความเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดๆแล้วทำอย่างไรล่ะจึงไม่มีความเกิดอีกเมื่อเกิดก็ต้องเกิดกิเลสก็ต้องเกิดตัณหาก็ต้องเกิดอุปาทานก็ต้องเกิดชราเกิดมรณะเกิดความประสบกับสิ่งไม่รักเกิดความพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่รักเกิดความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นได้พบได้เจอเป็นประจำแต่ก็ยังไม่ฉุกคิดว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความเกิดแล้วทำไมล่ะทำอย่างไรจะไม่เกิดจะตัดทุกข์โดยสิ้นเชิงคำสอนของพระพุทธองค์คือถ้าต้องการนิโรธคือความดับโดยสิ้นเชิงก็จะต้องเดินไปตามมรรคในองค์แปดหรืออริยมรรคในองค์แปดซึ่งประกอบไปด้วยเส้นเชือก8เส้นขั้นเกลียวกันไว้เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกายนมรรคคือเดินไปตามและประพฤติปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน4คือความรู้สึกตัวในกายรู้สึกในเวทนารู้สึกในจิตและรู้สึกในธรรมในที่สุดก็จะได้ค่อยๆบรรลุหรือไม่ถ้ามีบารมีแก่กล้าก็จะได้บรรลุธรรมวิเศษไปทีเดียวหากได้บรรลุอรหัตผลก็จะตัดความเกิดซึ่งเป็นทุกข์เป็นภัยอย่างยิ่งโดยสิ้นเชิงวันนี้เราคุยกันถึงการปิดประตูอบายและการมีธรรมวิเศษ4ประการของโสดาบันไว้แต่เพียงเท่านี้วันต่อไปเราก็จะได้ไปดูปฏิปทาทางไปของโสดาบันกันสำหรับวันนี้เราคุยกันไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ